DIY รถแข่งพลังยางก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปสวัสดีครับวันนี้เจอกับพี่แมนอีกครั้งนะครับมิสเตอร์แมนนะครับวันนี้จะมาทำของเล่นนะครับจากไม้ไอติมนะครับทำเป็นรถแข่งนะครับผมแบบนี้เลยนี่ไอ้นี้ไปแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวพี่แมนค่อยเล่นให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับผมนี่เมื่อต้นคลิปพี่แมนก็ให้ดูคร่าวๆไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทำกันเลยนะครับนี่อันนี้จะเป็นไม้ติมนะครับแล้วก็จะมีล้อจากฝาขวดนะครับนี่ฝาขวดน้ำทั่วไปเลยนะครับแล้วก็จะมียางแล้วก็จะมีตัวเชื่อมนะครับจะเป็นกาวร้อนนะครับเราไปดูขั้นตอนวิธีทำกันเลยขั้นตอนแรกนะครับก็เตรียมไม้ไอติมมา2อันนะครับนี่เตรียมไม้ติม2อันแบบนี้นะครับจากนั้นก็วัดระยะให้ได้7เซนติเมตรนะครับปึ๊บอันนี้ไม้ติมมันจะฮอนะเราก็งอให้มันเสมอกันนิดนึงนะครับโอเคปึ๊บ7เซนติเมตรพอแค่นี้พอนะครับโอเคขั้นตอนต่อมาเราก็ใช้กาวร้อนนะครับติดเข้าไปบริเวณนี้นะครับรอกาวแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับติดไว้ทั้งสองด้านนะครับโอเคจากนั้นเราก็ใช้ไม้เนี่ยครับไม้เสียบลูกชิ้นนะครับประมาณ2เซนติเมตรนะครับนี่2เซนนะครับแล้วก็หักได้เลยนะครับปึ๊บจากนั้นเราก็ติดไปตรงส่วนปลายนะครับส่วนหัวนี้นะครับปึ๊บติดเข้าไประหว่างกลางนี้เลยนะครับโอเคจากนั้นก็ย้ำนะครับนะครับเมื่อได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการติดตัวหลอดนะครับอันนี้ขั้นตอนนี้เราเสร็จแล้วนะครับเราก็เก็บไว้วางไว้ก่อนนะครับปึ๊บขั้นต่อมาเรามาวัดระยะของตัวไม้นะครับอันนี้พี่แมนก็จะใช้ประมาณนี้นะครับนี่เอาไม้ลูกชิ้นมานะครับแล้วก็วัดนะครับตรงนี้จะใช้ประมาณ10เซนติเมตรนะครับตรงฐานหลังนะครับใช้10เซนติเมตรนะครับผมนี่10เซนนะครับไว้ใส่ล้อตรงนี้นะครับอันนี้จะใช้10เซนแล้วก็หักได้เลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะ10เซนเนาะข้างบนเนี่ยเราจะใช้แค่7เซนติเมตรนะครับข้างบน7เซนติเมตรนะครับนี่ข้างบนนี้นะ7เซนติเมตรนะครับวัดด้วย7ปึ๊บโอเคอย่างนั้นก็หักได้เลยก่อนเราจะใช้เราก็ตกแต่งตัวตรงด้านปลายสักนิดนึงนะครับเพื่อมันจะไม่ได้เกิดเสี้ยนนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาตัดหลอดนะครับผมหลอดดูดน้ำนะครับพี่เมนจะใช้เป็นขนาดนี้นะครับขนาดเล็กนะครับก็ลดมาข้างละ1เซนนะครับเมื่อกี้ข้างบนเนี่ย7เซนเราเผื่อเราต้องเผื่อฝาไว้ด้วยนะครับนี่ต้องเผื่อฝาไว้ด้วยนะครับฝาขวดน้ำเนี่ยจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่เลือกที่มันเจาะง่ายๆบางๆนะครับแบบนี้นะครับนี่อันนี้จะเป็นเนสเล่นะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำดื่มสิงห์นะครับนี่มันบางๆทั้งคู่นะใช้ได้หมดเลยนะครับอันนี้เราจะเผื่อเหลือไว้นะครับเราก็จะใช้แค่5เซนนะครับปึ๊บ5เซนติเมตรโอเคปึ๊บนี่นะครับ5เซนนะครับข้างบนนะครับเราจะเอาไว้ใส่ตัวนี้ครับปึ๊บแล้วก็เผื่อตัวล้อไว้ด้วยนะครับไอเนี้ยนี้เราจะลดเหลือแค่2นะครับทั้งหมดเราจะใช้4เซนนะครับ4เซนแล้วก็ตัดนะครับ
โอเคส่วนอันนี้ก็แบ่งครึ่งนะครับข้างละ2ครับนี่นะครับเราจะติดตรงนี้นะครับบริเวณนี้ขั้นตอนต่อมาเราทำการติดกาวนะครับใช้กาวร้อนเลยนะครับเชื่อมไปบริเวณทั้ง2อันนะครับโอเคปุ๊บจากนั้นก็ติดเข้าไปให้อยู่ตรงที่สุดนะครับปุ๊บประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ติดตรงด้านล่างด้วยนะครับด้านล่างให้อยู่ตรงปลายๆเลยครับแล้วก็ติดไปนะครับอันนี้ก็ให้ตรงกับอันนี้นะครับโอเคจากนั้นเราก็เทสดูนะครับว่ามันสอดเข้าได้หรือเปล่านะครับโอเคหมุนได้เนาะโอเคนะครับเมื่อเราได้โครงรถแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเรามาทำการเจาะฝานะครับอันนี้พี่แมนจะใช้เป็นฝาขวดน้ำดื่มสิงนะครับเองขั้นตอนการเจาะเราใช้มีดคัตเตอร์นะครับปลายแหลมนะครับระวังความคมของมีดคัตเตอร์ด้วยนะครับจากนั้นก็ใส่แล้วก็หมุนลงไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนมันเกิดเป็นรูแบบนี้นะครับนี่จากนั้นเราก็ยัดด้วยมีดไปเอ้ยไม้ลูกชิ้นปลายแหลมนะครับนี่ก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็คลึงนะครับนี่ประมาณนี้นะครับจากนั้นไม่ได้แล้วเราก็สอดไม้ตัวนี้เข้ามานะครับสอดเข้าไปเลยปึ๊บแล้วก็สอดให้สุดนะครับเหลือไว้แค่นี้พอนะครับนี่เหลือไว้ประมาณ1เซนนะครับจากนั้นเราก็ใส่ตัวนี้นะครับปึ๊บโอเคแล้วก็ทำล้อแบบนี้4อันนะครับโอเคครับนี่นะครับอันนี้พี่แมนเจาะไว้แล้วนะครับ4อันนะครับผม4ฝานะครับจากนั้นก็อีกฝานึงแล้วครับแล้วก็เราจับตัวนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดนะครับจากนั้นก็เจาะเข้าไปนะครับหมุนคลึงๆนะครับโอเคก็ลองเทสดูนะครับนี่ก็หมุนได้ตรงหรือเปล่านะครับไม่จำเป็นต้องแบบตรงมากนะครับนี่แค่พอมันหมุนได้นะครับมันมีความเบี้ยวอยู่แล้วครับไม่ตรงไปเสมอไปนะครับเราก็ขยับให้มันตรงที่สุดนะครับโอเคข้างบนก็เหมือนกันครับนี่ถ้าเห็นว่าตรงแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็ทำการติดกาวนะครับย้ำกาวไปตรงฝานะครับผมโอเคโอเคครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเราทำการมัดตัวไม้นะครับตัวไม้ตัวนี้ไว้ใส่กับหนังยางนะครับอันนี้ก็จะ2เซนติเมตรเหมือนกันนะครับนี่นะครับ2เซนติเมตรนะครับโอเคครับได้เลยแล้วก็ตกแต่งตัวไม้นะครับนี่นะครับเราก็ติดกาวลงไปนะครับผม
ติดลงไปเลยให้เข้ากึ่งกลางนะครับนี่เมื่อเข้ากึ่งกลางเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการย้ำนะครับโอเคนี่นะครับเราก็จะได้โครงรถไม้ไอติมนะครับนี่โครงรถไม้ไอติมนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อมานะครับเราทำการติดตัวถังนะครับเป็นตัวถังเชื้อเพลิงนะครับนั่นก็คือตัวถ่วงนะครับเป็นตัวถ่วงไว้ติดไว้กับตรงนี้นะครับนี่ติดไว้กับตรงไม้ไอติมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาหนังยางนะครับแล้วก็หมุนนะครับมันจะฟรีครับเพราะว่ามันไม่มีส่วนถ่วงตรงด้านหลังนะครับเราจะต้องเอาฐานถ่วงไว้นะครับหรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่หนักๆนะครับนี่จะเป็นฐานที่ใช้แล้วนะครับแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะครับติดกาวไว้นะครับโอเคเพื่อจะได้มันหนักนะครับเวลามันหมุนยางตรงนี้นะครับมันจะได้ไม่ฟรีนะครับพอถ้าเราไม่ติดนะครับไม่มีส่วนถ่วงน้ำหนักตรงนี้มันจะหมุนฟรีแล้วมันจะไปไม่ตรงนะครับผมโอเคขั้นต่อมาเราก็ทำการติดตรงบริเวณนี้นะครับเพื่อจะไว้ติดตัวฐานนะครับผมขั้นตอนต่อมาเราก็ทำการติดยางนะครับโดยการใส่เข้าไปบริเวณนี้นะครับบริเวณข้างหน้านะครับปึ๊บช่องนี้พอดีเนาะจากนั้นก็ทำการติดกาวนะครับค่อยๆติดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยางจะขาดนะครับติดเข้าไปเลยยังเข้าไปบริเวณนี้นะครับก็ปล่อยมันแห้งนะครับอีกขั้นตอนหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับเราจะต้องใส่ตัวล้อแม็กให้กับล้อฝาขวดน้ำด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ล้อแม็กให้รถนะครับมันจะไปได้ใกล้มากนะครับไปได้ไม่ไกลนะครับจากนั้นเราก็ทำการใส่ล้อแม็กให้ล้อก่อนนะครับโดยที่หมุนนังยางแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปที่ล้อนะครับผมมันจะทำให้ไปไกลขึ้นนะครับแบบนี้นะครับใส่ทั้ง4ล้อเลยนะครับนี่นะครับใส่ยางแค่ล้อหลังก็ได้นะครับแรงเหมือนกันนะครับผมสำหรับขั้นตอนวิธีเล่นนะครับดึงยางมาแล้วก็ใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ม้วนนะครับประมาณ 5-7 รอบก็พอแล้วนะครับกดไว้นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับนี่แบบนี้เลยครับผมนี่นะครับก็จะได้รถแบบนี้เลยโอเคเป็นไงบ้างครับถ้าหากถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้พี่แมนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่แมนขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมได้เลยครับก่อนจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปมิสเตอร์แมนขอบคุณครับ